นะทำสีเดียวให้หมดไปเลยแล้วจัดภาพนะเห็นไหมพิมพ์นะนะสองข้างนะนี่แสดงว่าครูจะทำใบไม้พิมพ์ภาพเป็นใบไม้ขึ้นมานี่ลักษณะรอยพิมพ์ที่ครูพิมพ์ขึ้นมาเอเราเอาสีเมจิกเติมหน่อยก็ได้เนี่ยพิมพ์แม่พิมพ์จากนิ้วมือนะคะวันนี้นี่เติมเส้นหน่อยนะสีเมจิกช่วยในการเติมเส้นนะตกแต่งนิดหน่อยนะสำหรับเนี่ยนะเป็นการสร้างสรรค์งานจินตนาการจากนิ้วมืออ้าวที่มึกสีแดงอ้าวเติมอ้าวนี่นะต้องการเป็นกลมๆ ก็เอาแต่ข้างหน้าลงไปต้องการรีๆก็ลงทั้งนิ้วดูลักษณะนะถ้าต้องการใหญ่ก็ทำไมต้องการใหญ่ก็ใช้เลือกใช้เอานะมีหลายขนาดไหมใหญ่สุดเล็กลงมาเล็กลงมาและเล็กที่สุดก็คือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วหัวแม่มือเลือกไปไม่แม่ไม่ซ้ำสีอย่าไปซ้ำถ้าต้องการหยิบดอกใหญ่นักเรียนก็นี่พิมพ์ลงไปพิมพ์ไปเรื่อยๆเรียงไปเรียงไปให้เป็นกลีบดอกไม้ก็จะเป็นกลีบดอกไม้นะนิ้วก็พิมพ์ก็จะได้รอยพิมพ์จากนิ้วมือนะเรียงลงไปก็นี่ถ้าเล็กลงมาก็พิมพ์ลงไปและทำไมพิมพ์ไปเรื่อยๆได้รอยพิมพ์จากนิ้วมือเนี่ยคราวนี้บอกแล้วนะรอยพิมพ์จากนิ้วมือนะก็จะได้รูปถ้าเราต้องการเล็กเล็กนิ้วก้อยนิ้วก้อยนี่นิ้วก้อยรอยพิมพ์เล็กนิ้วก้อยทำแล้ว
ดูให้เข้าใจก่อนก็ได้แล้วก็คิดออกแบบนี่มือที่เลอะๆอ่ะนักเรียนอย่ามาจับในชิ้นงานนะเดี๋ยวชิ้นงานจะทำไมก็มันจะเลอะสกปรกไงมันก็ไม่สวยใบงานก็จะสกปรกไปด้วยนี่ได้งานขึ้นมาแล้วเราก็ทำไมใช้ปากกาเมจิกเติมเส้นซะหน่อยเติมเส้นเข้าไปเป็นใบไม้ชัดเจนขึ้นนอกจากต้นไม้แล้วสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้เพราะว่าครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเติมความคิดจินตนาการเป็นรูปอย่างอื่นได้อีกนะมีความคิดที่แตกต่างไปที่สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานอย่างอื่นได้อีกเห็นไหมจากรอยพิมพ์นิ้วมือนี่เองไปอีกได้นี่อ้าวเราก็ตกแต่งชิ้นงานของเราไปนะเติมว่าไม่ควรที่จะแน่นเกินและไม่ควรที่จะมีช่องว่างมากเกินตกแต่งเวลาเสร็จแล้วนักเรียนก็แบ่งเพื่อนคือเดี๋ยวแบ่งเพื่อนใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อีกนะสีเป็นสีอะไรได้อีกเนี่ยนักเรียนพอเหมาะสมไม่ให้แน่นเกินแล้วก็ไม่ให้ว่างเกินนะจัดภาพแล้วแต่อ่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะลงมือทำงานออกแบบชิ้นงานของตัวเองให้เหมาะสมสวยงามนะคะอย่าลืมอย่าใช้สีที่ทำไมส่งต่อกันแบ่งกันใช้นะส่งต่อเพื่อนใช้เราใช้ไม่
างมีใช้ป่ะนักเรียนอย่ามาปนกันนะสีลายเป็นสีลายออกแบบคิดให้สวยๆเอาสวยๆมีสีอย่าปนกันอย่าปนกันเอาสวยๆจุดเด่นของภาพเอาอยู่ตรงกลางไว้ก่อนแล้วค่อยขยับขยายไปข้างนิ้วไหนสีอะไรนะดูการพิมพ์แล้วกดลงไปพิมพ์และกดและวางนะพิมพ์กดลงไปอย่าเอาสีไปปนกันนะอย่างที่ครูบอกไว้นะเนี่ยนะโหน่าสงสารจูจังเลยเอกมาไม่มีอะไรสักอย่าง